วันนี้มาอธิบายนะฮะที่ไปที่มาของหนังสือเสียงชุดข้อผิดพลาดพบบ่อยในการสร้างร้านนะครับตั้งแต่ทำร้านมาเนี่ยตั้งแต่ทำงานก่อสร้างมาเลยดีกว่าเอาเฉพาะร้านอาหารร้านกาแฟช็อปต่างๆร้านค้าคลินิกนะครับสำนักงานเนี่ยผมทำมาไม่ต่ำกว่าโหเป็น10อ่ะ20 30ร้านแล้วนะครับจำนวนร้านรอเรือนะครับถ้าร้านรอลิงก็เยอะนั้นก็จะเจอนะว่าตรงไหนที่มักจะผิดพลาดกันบางทีเป็นข้อผิดพลาดที่ผมเคยเจอมาแล้วแล้วผมก็ยังลืมอ่ะนึกออกป่ะเราไปเจอพวกแบบร้านอีกร้านนึงร้านใหม่อ่ะก็ยังแบบเฮ้ยลืมว่ะแป้งผิดเหมือนร้านนั้นเลยที่เป็นผู้ออกแบบอีกคนนึงหรืออะไรก็แล้วแต่ครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าบางทีพวกแบบก็เก่งนะแต่ร้านบางทีมันจะมีดีเทลสำหรับร้านค้านะครับคือถ้าไม่ได้คุกคีกับมันจริงๆบางทีมันก็หลุดได้นะครับก็ผมรวมตัวข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเนี่ยเกือบ20ข้อเลยนะ10กว่าข้อเนี่ยอยู่ในหนังสือเสียงนะครับเอามาทำเป็นหนังสือเสียงชื่อชุดว่าข้อผิดพลาดพบบ่อยในการสร้างร้านเนาะเหมาะกับใครหนังสือเสียงชุดเนี้ยก็จะเหมาะตั้งแต่คนที่กำลังทำร้านอาหารร้านกาแฟร้านค้าคลินิกสปาร้านนวดร้านตัดผมร้านทำเล็บต่างๆนะครับหรือช็อปต่างๆจริงๆประยุกต์ใช้กับคนที่กำลังทำบ้านอยู่ก็ได้ก็จะรู้ว่าข้อผิดพลาดที่พบเจอบ่อยเนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างเนาะเรื่องข้อผิดพลาดเนี่ยยิ่งพบเจอเร็วยิ่งแก้เร็วได้เนี่ยนะครับมันก็จะไปลดต้นทุนค่างบประมาณที่เราจะต้องควักเพิ่มอ่ะเนื่องจากความเสียหายที่มันมากขึ้นนะครับงานก่อสร้างเนี่ยแปลกเปลี่ยนตั้งแต่แรกอ่ะเปลี่ยนอยู่ในกระดาษฉีกกระดาษทิ้งเขียนใหม่แต่ถ้าปล่อยไปจนปลายทางแล้วนะเราไปแก้ไปเพิ่มอะไรนะโอ้โหมันจะแก้ยากมากนะครับแล้วมันจะไปกระทบกับงานอื่นคิดดูเด็กติดแอร์เสร็จแล้วอ่ะติดม่านเสร็จแล้วอ่ะเราต้องมาเจาะเพิ่มไฟอย่างเงี้ยต้องมาเจาะต้องมากรีดพื้นเพิ่มตำแหน่งปลั๊กเพื่อทำป๊อปอัพพื้นอย่างเงี้ยฝุ่นมันก็กระจงกระจายหมดนะครับอันนี้รวมไว้ให้หมดแล้วนะครับก็สามารถที่จะฟังแล้วก็พูดง่ายๆว่าเอาเทคนิคหรือว่าข้อผิดพลาดพบบ่อยเนี่ยข้อเดียวอ่ะเอาไปใช้นะเราไม่ทำให้มันเกิดได้ก็คุ้มแล้วนะครับข้อเนี้ยปกติผมตั้งราคาไว้ที่ 2,200 บาทนะครับผมแต่ก่อน30 มีนา 63ภายในสัปดาห์มีนา63ลดเหลือ 1,490 บาทนะครับก็วิธีเรียนนะครับก็คือลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะอินไวท์เข้ากลุ่มเป็นโค้ชกรุ๊ปใน Facebook นะครับลงทะเบียนเราสามารถที่จะรับอินไวท์แล้วเรียนได้ฟังได้ดีกว่าเนาะสามารถที่จะลงทะเบียนรับอินไวท์แล้วก็ฟังได้เสียงกอรี่สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับรับอินไวท์แล้วก็เริ่มฟังได้ทันทีแล้วก็ที่มีเพิ่มเติมให้ก็จะเป็นเช็คลิสต์พวกนี้นะครับผมรวมไว้ให้ละเป็นเอาไว้โหลดแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงๆเลยนะครับก็มั่นใจว่าถ้าได้ฟังแล้วอย่างน้อยเอาไปใช้ข้อเดียว2ข้อก็คุ้มแล้วอ่ะขอบคุณครับ